สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้จะมาพาทำดายบัตรนะครับดายบัตรหรือว่าที่เรียกกันว่าปัดแห้งนะครับเป็นการปัดแห้งนะก็พูดง่ายๆก็ทำให้ของที่มันสะอาดสะอาดอยู่ให้มันสกปรกนะครับแต่เทคนิคเนี่ยมันควรจะต้องมองดูนะว่ามันมีความเว้าความนูนจนตรงชิ้นส่วนไหนนะครับต้องมีความมโนด้วยนะว่าถ้าเกิดเยเกอร์มันล้มแล้วจะต้องมีส่วนไหนถลอกนะครับก็ให้เราจินตนาการนะไม่ใช่ปัดสุ่ม4สุ่ม5นะครับการปัดเนี่ยผมจะปัดให้ดู2แบบคือ2ตัวเนี้ยผมปัดไว้แล้วล่ะก็คงจะมาแนะนำเรื่องสีนะครับที่ใช้ในการปัดแล้วก็ทิศทางในการปัดในเทคนิคของผมนะครับอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็เอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับอ่ะวัดส่วนสูงก่อน2ตัวนี้ก็คือ Titan Redeemer แล้วก็บาเซอร์ฟีนิกซ์นะครับ2ตัวนี้นี่คือภาพก่อนที่จะปัดนะแล้วผมมาปัดแล้วโดยใช้สีอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาตั้งให้ดูนะครับแล้วก็เทคนิคคู่กันต่างๆนะรอดูกันอ่ะยกออกก่อน1ตัวเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับกับซีเก้งทอยวันนี้ได้บัตรนะครับนี่นะครับก็เป็นเจ้าบาเซอร์ฟีนิกซ์แล้วก็ไททันรีดิมเมอร์ที่ผ่านการปัดนะการปัดผมก็ใช้คู่กันเบอร์ที่เล็กหรือว่าให้เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับบางคนมีชิ้นงานตัวใหญ่ก็อาจจะใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่กว่านี้นะแต่สีที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้นะของไกอานะครับนัมเบอร์เห็นไหมเอ่ยนัมเบอร์125นั่นคือ Star Bite Iron ก็คือมันจะเป็นลักษณะยังไงอ่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอ่ะประจับนี่ไปก่อนอย่างตัวไททันรีดิมเมอร์ถ้าเกิดใครสังเกตเห็นสังเกตว่าจุดที่ปัดมันจะมีความเงาต่อแสงนะซึ่งตัวนี้ผมพ่นเคลียร์ด้านตัวที่เป็นตัวรากเดิมของมันเนี่ยผมพ่นเคลียร์ด้านไว้แล้วก็ใช้ไอรอนเนี่ยครับตัวนี้เฮ้ยตัวนี้125 Starbite Iron นะครับมาปัดสังเกตว่ามันจะมีความวาวแสงในส่วนที่ปัดนะครับผมก็มโนไว้ว่าไอตัวนี้มันโดนยำเลยอะนะส่วนลูกตุ้มเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นของต้นแบบตอนแรกนะมันจะไม่มีความมันเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนพลาสติกเลยแหละนะงาน Pacific Rim เนี่ยต้องไดบัตทุกตัวนะครับถ้าไม่ไดบัตเนี่ยงานมันจะเห็นเป็นพลาสติกนะสังเกตช่วงนี้เทคนิคก็ไหนอ่ะพูดกันแป๊บนึงนะครับเทคนิคอ่ะคือมันมีหลายอย่างนะครับแล้วแต่คนจะใช้แต่ผมใช้2วิธีก็คือการปัดเนี่ยครับดูส่วนนี้นะปัดเข้ามานิดเดียวกับการยีนะยีก็คือแบบนี้แบบนี้เพื่อให้เกิดจุดนะครับคืออย่าให้มันเลอะมากถ้ามันเลอะมากมันจะไม่สวยนะครับแล้วก็มโนไปว่าสมมุติเท้าข้างขวาเป็นข้างที่ถนัดคงใช้ในการเตะเจ้าไคจูบ่อยก็ประมาณนี้นี่นะครับก็เป็นรายละเอียดของTitan Redeemer นี่นะก็สังเกตดูบัตรช่วงข้างหลังเนี่ยจะบัตรหนักเพราะว่ามันล้มบ่อยไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่น่าจะเกมก่อนเพื่อนนะครับก็เราต้องเล่นกับความคิดจินตนาการของเรานะครับการได้บัตรไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ถ้าเกิดเยอะไปเนี่ยเสียของนะครับส่วนตัวบราเซอร์ฟีนิกซ์เนี่ยผมยังคิดว่าผมยังไม่พอใจเรื่องสีนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวมันเป็นโทนที่สว่างกว่าเจ้าตัวไททันรีดิมเมอร์เนี่ยการได้บัตรตัวเนี้ยผมคิดว่ามันจะต้องมีอีกโทนนึงคือไม่ใช่สีเดียวอาจจะต้องมีอีกสีนึงมาช่วยอย่างเช่นสีดำเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสแตนเลสเป็นยังไงอะสีสแตนเลสนะครับไอรอนสตาร์บัคไอรอนนะมันจะมีความวาวๆหน่อยต้องตัดด้วยสีที่มันมีความเป็นยังไงอะเป็นความกึ่งด้านนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดได้ดูในภาพยนตร์ก็จะเห็นมันล้มอะไรยังไงนะก็เอาตามความนึกคิดเลยนะครับให้มันพอสวยงามนี่เป็น2ตัวที่ผมได้บัตรไว้แล้วยังเหลือPacific Rim อีกตัวเหลือ Occident Fury กับ Gypsy Avenger นะที่ยังไม่ได้ได้บัตรนะครับวันนี้ซีเก้งทอยก็มาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะผมไม่ได้เก่งนะครับเพียงแค่มานำเสนอเทคนิควิธีนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือผู้กันกับสีที่ใช้เราต้องดูโทนสีของตัวที่เราจะลงด้วยมี2วิธีก็คือการปัดเบาๆครับไม่ต้องปัดทั้งชิ้นนะอย่างเช่นเรามองตีกรอบมันเนี่ยอย่างเช่นช่วงแขนเรามองเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยแล้วก็ปัดแล้วก็ยีปุ๊บไม่ใช่ทั้งหมดทั้งชิ้นถ้าทั้งหมดทั้งชิ้นเนี่ยงานจะดูเละเทะนะครับเราไม่ต้องการให้มันเละเทะมากขนาดนั้นเอาพอแค่ว่ามันสมจริงนะแค่นี้งานมันก็ดูมีมิติขึ้นแล้วนะครับวันนี้คอหายเจ็บแล้วก็คงจะมารีวิวได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเตรียมทำฉากวันเสาร์อาทิตย์นี้ยังไงก็เจอกันนะครับใครสงสัยยังไงอยากได้เทคนิควิธีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะครับผมจะ
บอกในวิธีที่ผมรู้วิธีไหนที่ผมไม่รู้ผมจะไปถามผู้รู้แล้วก็มาบอกให้ฟังนะครับวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ